โอ้โหพี่น้องดูพริกม่วงของนาเล็กเนี่ยได้ผลไปแล้วออกผลกันเพียบเลยฮะเนี่ยสวยๆงามๆฮะพริกม่วงหรือว่าพริกสายรุ้งนะเพราะในผลของเขานี่จะมีหลายสีสีขาวสีเหลืองสีม่วงนะสีส้มอะไรประมาณนั้นเขาก็เลยเรียกว่าพริกสายรุ้งแต่เผ็ดมากๆเลยช่องจิตนาการพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนาเล็กอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม สวัสดีครับเช้าวันพุธสบายสบายฮะหนาวกันหรือยังเอ่ยนะที่นี่ยังฝนอยู่เลยเมื่อคืนนี้ฝนตกเปาะแปะเปาะแปะนอนสบายไม่อยากจะลุกเลยฮะแต่ว่าเช้ามาก็นี่แหละหน้าที่ของเราเป็นกิจวัตรประจำวันคือมาจิบกาแฟแล้วก็ถ่ายคลิปนะทำให้มันเป็นเรื่องสบายๆฮะนะไม่ได้มีอะไรที่มันต้องถือว่าเป็นหน้าที่ฮะงานคนเราก็มีอยู่สองอย่างงานที่ต้องทำแล้วงานอยากจะทำแล้วหลายคนเนี่ยเจอแต่งานต้องทำไม่ใช่งานที่อยากจะทำนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเจองานที่ต้องทำมันก็จะต้องโอ้โหมุ่งมั่นในการทำแต่ว่าเสียคือมันไม่มีความสุขแต่ถ้าเจองานที่อยากจะทำเนี่ยพอได้ทำแล้วมีความสุขมันเพลินไปเลยนะเพราะฉะนั้นลองค้นหาที่ว่ามีงานอะไรที่เราอยากจะทำนะคืองานที่ต้องทำทุกคนมีอยู่แล้วแหละเชื่อเนี่ยทุกคนไม่ว่าจะเกิดมาตัวเท่าไหนก็ยังเริ่มมีที่งานที่จะต้องทำแล้วมีภาระหน้าที่ต้องทำนะแต่กว่าที่จะค้นหาเจอกับสิ่งที่อยากจะทำหรือว่างานที่อยากทำเนี่ยมันก็พอสมควรนะบางคนมีเวลาเลยได้ทำบางคนไม่มีเวลาเลยไม่ได้ทำหรือบางคนจัดสรรเวลาไม่ได้ก็เลยไม่ได้ทำเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละเพราะเวลาของเราเนี่ยมี24ชั่วโมงเท่ากันนะเพียงแต่ว่าเราได้จัดสรรในการใช้มันหรือเปล่าถ้าเราไม่ใช้มันก็ผ่านไปมันก็หมดไปนี่เขาเรียกว่าเวลานะใช้ก็หมดไม่ใช้ก็หมดเพราะฉะนั้นมีโอกาสใช้มันนะตื่นเช้ามาเกียรติเวลาออกมาจิบกาแฟนะอยากทำอะไรในสิ่งที่ทำบางคนถ่ายคลิปถ่ายรีวิวถ่าย YouTube ถ่ายอะไรลงทำไปเถอะนะแล้วมันจะมีความสุขมันจะเพลินมากนะเหมือนนาเล็กเนี่ยทำทุกวันเพลินทุกวันมีความสุขทุกวันเนี่ยตื่นเช้ามาเรามาจิบกาแฟกับต้นไม้ของเราในสวนของเราพืชผักของเรามันออกดอกออกผลให้ชื่นชมแม้บางทีจะไม่ได้กินแต่ว่ามันก็มีความสุขนะเนี่ยพริกสีรุ้งเนี่ยสีม่วงๆสวยงามฮะที่บอกว่าสีรุ้งก็มีหลายสีนะอาจจะมีสีขาวบ้างสีเขียวบ้างสีม่วงบ้างออกเป็นสีเหลืองสีส้มบ้างนะนี่พอมันสุกมันก็จะเปลี่ยนสีของมันไปเรื่อยนี่แหละพริกทั่วไปมันก็จะเริ่มจากเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วค่อยสีแดงนะฮะแต่ที่นี่มันจะมีออกมาในสีขาวๆม่วงๆอะไรอย่างเงี้ยค่อยเป็นสีส้มสีแดงนะก็ถือว่าสีสันสวยงามนะมันไม่เหมือนพริก
ขี้หนูนะเนี่ยขี้หนูขี้นกเนี่ยเห็นไหมฮะลูกเล็กๆอย่างนี้แต่ว่าเผ็ดเอาการเลยนะเผ็ดทีเดียวเลยนะนะอะไรก็ปลูกทิ้งไว้นะก็คือมันก็ได้ผลนะคือไม่ต้องว่าได้ผลแบบดกพลูหรืออะไรเนี่ยคือมีพริกกินนะถ้าเราไม่ต้องการเผ็ดแล้วก็ใส่น้อยต้องการเผ็ดแล้วก็ใส่เยอะเนี่ยพริกที่ว่าถือว่าเผ็ดมากๆนะพวกตระกูลพริกขี้นกขี้หนูเนี่ยแล้วก็ปลูกให้ได้กินยาวๆนะปลูกให้แบบว่ามันมีต้นยืนยาวเป็นปีอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นเราไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองในการที่จะไปตลาดไปซื้อพริกนะอย่างเงี้ยเดินลงมาในสวนเนี่ยอยากกินอะไรก็อยากเผ็ดๆนะก็มาเด็ดเอาแต่อะไรก็ปลูกไว้ชื่นชมมีความสุขเนี่ยมีแต่สวยๆเลยเม็ดสวยๆงามๆเลยเห็นไหมสวยงามมากเลยลองชิมดูแล้วแม้แต่ลูกแบบว่าอ่อนๆนะโอ้โหเผ็ดเอาการเลยครับเผ็ดแบบเผ็ดนานเลยอ่ะเพราะนั้นนาเล็กเป็นโรคกระเพาะเนี่ยแตะแทบไม่ได้ครับพวกนี้นั้นใครที่เป็นโรคกระเพาะก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องของการกินเผ็ดนะต้องดูแลสุขภาพด้วยบรรยากาศเช้านี้นะก็พามาจิบกาแฟชมสวนนะดูสวนพริกของนาเล็กเรามาซูมดูใกล้ๆมีความสวยงามกันสักหน่อยฮะนะนี่ฮะพอดู2คนดู2หน้าแล้วมันจะไม่สวยแต่ว่าถ้าเราดูแบบด้านเดียวนะแบบนี้มันจะสวยงามมากๆเลยนะพริกสีม่วงก็ถือว่าเป็นพริกที่น่าปลูกสวยงามจริงฮะเดี๋ยวถ้ามันดกพลูเต็มต้นนะเนี่ยกำลังออกดอกเพียบๆเนี่ยรับรองว่าสวยงามจริงๆอ่ะสำหรับคลิปนี้นะแล้วก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ